วัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆ เข้าสู่คลิปวิดีโอของผมนะครับวันนี้ก็ยังโยคงอยู่ที่เดิมนะครับอยุธยาโฮเทลนะครับกรุงศรีริเวอร์นะฮะที่อยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะครับผมบุรินทร์จันทร์วิชัยนักคิดนักเขียนนักสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ยังเป็นโค้ชสอนการทำการตลาดให้กับบุคคลทั่วไปด้วยนะฮะและอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือยังเป็นนักธุรกิจในทีม Elite NSE ทีมระดับหนึ่งของบริษัท Joint Coy นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกเล่านะครับหรือตอบคำถามที่เพื่อนๆได้ส่งคำถามเข้ามานะฮะหลายท่านเนี่ยส่งคำถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ของผมนะครับในแฟนเพจของผมเยอะแยะมากมายเลยนะครับคือคำถามที่เพื่อนๆจะถามเนี่ยคือเขาเห็นว่าผมเนี่ยทำธุรกิจเครือข่ายอยู่นะครับในทีม Elite NSE เนาะทีมระดับหนึ่งของบริษัทจอยน์คอยก็เลยอยากจะสอบถามว่าเอ๊ะธุรกิจไหนเนี่ยเป็นธุรกิจที่ดีที่สุดถ้าให้แนะนำนะฮะธุรกิจไหนมันดีที่สุดธุรกิจจอยน์คอยหรือเปล่าผมจะบอกงี้ครับว่าไม่มีธุรกิจไหนดีที่สุดในโลกหรอกครับหาไม่ได้หรอกครับธุรกิจที่ดีที่สุดในโลกหรือดีที่สุดสำหรับประเทศไทยเนี่ยไม่มีนะครับมันมีอยู่ที่ว่าธุรกิจไหนมันเหมาะกับตัวเพื่อนๆมากกว่ากันเท่านั้นเองนะครับเปรียบเสมือนครับเปรียบเสมือนรถนะฮะมี Lamborghini มี Benz มีรถกระบะมี Vios นะครับทุกอย่างเป็นรถหมดใช่มั้ยฮะมันมี4ล้อมันขับเคลื่อนได้มันเป็นรถแต่ถามว่าอันไหนดีกว่าล่ะมันก็ไม่แน่นะครับมันก็ตอบไม่ได้บางคนบอกว่า Lamborghini ดีกว่ามันแพงกว่าแต่ถ้าเกิดเราไปถามชาวสวนว่าถ้าเกิดให้เลือกเนี่ยระหว่างเนี่ย 3-4 คันเนี่ยคุณจะเลือกรถคันไหนโดยที่คุณไม่สามารถที่จะซื้อหรือขายรถคันนั้นได้อีกคือใช้แบบเนี้ยตลอดไปนะครับถ้าเกิดไม่เสียก็คือไม่พังก็คือปล่อยยาวเลยอ่ะมีเงื่อนไขแค่นี้ผมเชื่อว่าชาวสวนหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเอารถกระบะดีกว่า Lamborghini โอเคมันแพงจริงแต่มันนั่งได้แค่2คนเห็นไหมฮะบรรทุกของก็ไม่ค่อยได้Benz โอเคมันก็แพงรองลงมานั่งได้4คนอ่ะมากกว่า Lamborghini ถามว่า Benz ดีกว่า Lamborghini มั้ยก็ไม่แน่นะครับมันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราจะบรรทุกสัก4คนอย่างเงี้ย Lamborghini ก็ไม่ตอบโจทย์นะครับหรือชาวสวนที่เขาบรรทุกมะพร้าวอย่างเงี้ยจะเอา Benz ไปบรรทุกมะพร้าวมันก็ไม่ใช่นะครับมันไม่ตอบโจทย์นะฮะก็เลยสรุปนะฮะว่าธุรกิจเครือข่ายมันก็เหมือนรถเมื่อกี้แหละครับคือมันไม่มีอะไรที่ดีที่สุดเลิศเลอที่สุดหรือแพงที่สุดอะไรอย่างนี้หรอครับมันมีเพียงแค่ว่าธุรกิจไหนมันเหมาะและตอบโจทย์ชีวิตของเพื่อนๆมากกว่ากันเท่านั้นเองนะครับจุดมุ่งหมายของธุรกิจเครือข่ายก็ไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่หรอครับจุดมุ่งหมายไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะฮะมันแตกต่างอยู่ตรงที่ว่ารายละเอียดถามว่าทุกบางคนบอกว่าธุรกิจเครือข่ายมันก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละจริงๆเนี่ยถ้ามันเหมือนกันเนี่ยมันจะมีธุรกิจ A ธุรกิจ B ธุรกิจ C หรือธุรกิจ Z หรือเปล่าล่ะใช่ไหมฮะถ้าเกิดมันเหมือนกันทำไมไม่รวมเป็นบริษัทเดียวกันเลยล่ะไม่ใช่หรอกครับธุรกิจเครือข่ายมันดูเหมือนจะคล้ายกันแต่มันไม่เหมือนกันหรอกครับทั้งแผนการตลาดทั้งวิธีการทำงานนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะฮะแล้วขนาดในธุรกิจเครือข่ายด้วยกันเองเนี่ยยี่ห้อเดียวกันเองเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอีกนะฮะเพราะว่าเจ้าตัวธุรกิจเครือข่ายมันเป็นแค่ตัวจัดสรรผลประโยชน์ให้กับเรานะครับส่วนเราจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ที่วิธีการที่แต่ละทีมเขาใช้นะฮะเราอาจจะไม่ชอบธุรกิจเครือข่ายบางเจ้าเพราะว่าวิธีการบางวิธีการที่แม่ทีมใช้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เกลียดธุรกิจเครือข่ายหรอกแต่เราเกลียดวิธีการบางวิธีการที่แม่ทีมใช้นะถ้าถามว่าถ้าเพื่อนๆถ้าผมบอกว่าให้เพื่อนๆเป็นเจ้าของธุรกิจเครือข่ายเพื่อนๆเอาไหมฮะร้อยทั้งร้อยครับเอาอยู่แล้วนะฮะดูยอดขายแต่ละปีเนี่ยโหมหาศาลเยอะแยะมากมายเลยเพื่อนๆเอาถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนๆเป็นเจ้าของถูกต้องไหมฮะแต่ที่เพื่อนๆเกลียดจริงๆแล้วนั่นคือวิธีการบางวิธีการของแม่ทีมบางทีมที่เขาใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นมืออาชีพนั่นเองอาจจะเป็นการตื้อง้อขอขายจนเกิดความน่ารำคาญเพื่อนๆก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยธุรกิจขายธุรกิจไร้สาระธุรกิจจะต้องตื้อง้อขอขายเป็นธุรกิจแบบโบเกโนเนมนะฮะผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าการทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยช่วงเวลาตอนที่เราทำเนี่ยมันไม่เท่หรอกครับแต่ถ้าเกิดวันไหนที่เพื่อนๆประสบความสำเร็จขึ้นมาเนี่ยโอ้โหโคตรเท่เลยจริงไหมฮะ
ดูแม่ทีมแต่ละคนดิโคตรเท่เลยแล้วเพื่อนๆก็ถามอีกว่าโหคนที่ประสบความสำเร็จก็แค่แม่ทีมหรือคนข้างบนทั้งนั้นแหละมันก็ถูกครับเมื่อเพื่อนๆรู้แล้วทำไมเพื่อนๆไม่พัฒนาตัวเองไปอยู่บนจุดนั้นล่ะใช่ไหมฮะแม่ทีมแต่ละทีมเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็ขึ้นกระโดดเป็นแม่ทีมเลยไม่ใช่หรอกครับเขาก็ต้องไต่เต้ามาตั้งแต่ระดับล่างสุดนี่แหละครับเป็นคนที่เป็นผู้สนใจแล้วก็พัฒนาเป็นมือใหม่นะฮะแล้วก็เริ่มพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆจนกลายเป็นมืออาชีพเขาเลยเป็นแม่ทีมนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ทำเราก็ยังเป็นมือใหม่อยู่งั้นแหละฮะไม่มีทางที่เป็นมืออาชีพสักทีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป้าหมายหรือเป้าประสงค์วัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดของว่าธุรกิจเครือข่ายนั่นคืออิสรภาพทางด้านการเงินใครๆก็ทราบกันนะครับว่าธุรกิจไหนดีที่สุดเนี่ยอันนี้ตอบไม่ได้นะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าจอยน์คอยของผมดีที่สุดนะฮะธุรกิจแต่ละธุรกิจมันมีจุดเด่นและจุดด้อยเป็นของตัวเองนะครับมันอยู่ที่ว่าธุรกิจไหนเหมาะกับตัวเพื่อนๆเท่านั้นแหละครับนี่คือสภาพว่าธุรกิจเครือข่ายนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งครับที่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยล้มเหลวได้ง่ายนะครับบางคนเก่งมากๆนะครับทำธุรกิจอะไรก็รุ่งเรืองไปหมดทำธุรกิจเครือข่ายอะไรเนี่ยก็ดูพอจะมีแววนะครับแต่เกิดภาวะโลกความหมักหวังใหม่ขึ้นมานะครับผมบัญญัติโลกนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นโลกแบบนี้จริงๆนะครับเป็นโลกความหวังใหม่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยพอเขากำลังทำธุรกิจตัวหนึ่งอยู่ใช่ไหมฮะทำแบบอย่างดีเลยพออยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งมีธุรกิจใหม่เข้ามาครับจ่ายเยอะกว่าอู้เยอะกว่าอะไรเยอะกว่าก็ตามไปทำธุรกิจตัวใหม่แล้วก็ต้องนั่งเริ่มนับหนึ่งใหม่ครับเริ่มนับหนึ่งใหม่พอได้สักระยะหนึ่งโอ้ยมีธุรกิจใหม่อีกตัวหนึ่งที่มันเวิร์กกว่ามันเจ๋งกว่าก็เริ่มใหม่ครับมาเริ่มธุรกิจใหม่จนไม่ไปไหนสักทีครับโลกเหล่านี้ทำให้เรากลายเป็นหนูถีบจักรครับเหมือนจะเดินไปข้างหน้าครับแต่ยังย่ำอยู่ที่เดิมนะฮะก็คือเริ่มใหม่ทำธุรกิจไปเรื่อยๆเนี่ยกำลังดีเลยไอตัวนู้นดีกว่าก็กระโดดเข้ามาแล้วก็เริ่มใหม่นะฮะผมจะบอกงี้ครับว่าธุรกิจเครือข่ายมันจะมีธุรกิจที่ดีกว่าไปเรื่อยๆนะครับมันเป็นการพัฒนาที่ไม่สิ้นสุดแต่ว่าสิ่งหนึ่งครับที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จนั่นคือเมื่อเราเห็นว่าธุรกิจที่เราทำอยู่เนี่ยมันตอบโจทย์ชีวิตเราจงทำให้เต็มที่ครับอย่าไปสนครับอันไหนดีกว่าอันไหนด้อยกว่าเราดีกว่าหรือเปล่าเราด้อยกว่าหรือเปล่าเราทำของเรานี่แหละครับทำไปเลยใครทำไม่ทำช่างหัวเขาครับใครเป็นไม่เป็นใครเยอะไม่เยอะช่างหัวเขาครับเรามุ่งเป้าทำของเราไปก่อนนะฮะคือหยุดอยู่ที่ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งแล้วลงมือทำอย่างเต็มที่นะครับก็ประสบความสำเร็จได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆลังเลจะโดดไปนู่นทีไปโดดไปนี่ทีเพื่อนๆจะอยู่ที่เดิมครับนี่คือโลกความหวังใหม่ที่เพื่อนๆควรที่จะละและเลิกนะฮะอย่าเห็นแก่เงินนะครับอย่าเห็นแก่เงินเพราะว่าคนที่เห็นแก่เงินทุกคนไม่มีทางสำเร็จในชีวิตแน่นอนนะครับผมคนที่ใช้เงินนำทางคนที่ใช้เงินในการตัดสินใจไม่มีทางประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับธุรกิจของเราเนี่ยถ้าเกิดมันดูแล้วโอเคธุรกิจนี้มันตอบโจทย์เราได้วิธีการนี้มันตอบโจทย์เราได้ลงมือทำเลยครับไม่ต้องสนใจใครครับลงมือทำครับเราหูหลับตาทำไปเลยนะฮะไม่ต้องคิดมากคนนี้บอกว่าโอ้ยธุรกิจของฉันดีกว่านั้นดีกว่าผมบอกเลยนะครับว่าไม่มีอันไหนที่ดีกว่าและไม่มีธุรกิจไหนที่ดีที่สุดครับมันมีแต่ธุรกิจที่ตอบโจทย์ชีวิตของเพื่อนๆได้มากที่สุดครับเพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าธุรกิจที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันตอบโจทย์ชีวิตของเพื่อนๆได้หรือเปล่านะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับถ้าตอบโจทย์ปุ๊บจงทำอย่างเต็มที่ครับถ้าไม่ประสบความสำเร็จก็อย่าล้มเลิกนะครับโลกใบนี้ไม่มีหรอกครับความว่าล้มเหลวมีแต่ล้มเลิกไปซะก่อนเท่านั้นเองนะฮะอันนี้ผมก็จะมาแชร์เพื่อจะอาจจะเป็นการเตือนสติบางคนนะครับที่กำลังคิดลังเลหรือคิดว่าโอ้อันนู้นจะดีกว่าอันนี้จะดีกว่าอะไรอย่างนี้นะครับผมสุดท้ายแล้วคนเหล่านี้จะยังคงอยู่ที่เดิมครับส่วนคนที่ยังยึดมั่นและมั่นคงในธุรกิจที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยแค่ธุรกิจเดียวครับเอาแค่ธุรกิจเดียวนะฮะแล้วทำมันอย่างจริงจังเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน
นะครับและอีกอย่างหนึ่งนั่นคืออย่าทำธุรกิจ MLM หลายตัวนะครับไม่ใช่นั้นแล้วมันเหมือนจะจับปลาสองมืออืมอันนู้นก็ได้อันนี้ก็จะเอาอันนู้นก็จะเอาสุดท้ายไม่ได้อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วลูกทีมของเรานะครับหรือผู้ตามของเราเนี่ยเขาไม่อยากจะเห็นผู้นำของตัวเองเนี่ยทำธุรกิจ MLM หลายตัวหรอกครับเพราะเขาก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเราจะทิ้งเขาไปเมื่อไหร่นะครับความน่าเชื่อถือของเราจะดรอปลงทันทีเหมือนกับทีแรกเราเป็นมืออาชีพด้านเนี้ย ทีแรกเราเป็นมืออาชีพด้านนี้อยู่แล้วอยู่ดีเราก็ไปฉีกอีกแนวนึงมันเหมือนกับร้านค้าเราเนี่ยขายสินค้าจิปาถะมั่วตัวไปหมดสุดท้ายแล้วเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จสักกระทางหนึ่งนะฮะก็เตือนสติไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อผมก็ได้นะครับก็เป็นไอเดียของผมเท่านั้นนะฮะหนึ่งไอเดียของผมอาจจะสร้างหลายๆไอเดียให้กับตัวเพื่อนๆเองได้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับอย่าลืม subscribe ผมด้วยจะขอบพระคุณมากนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ดูกันถึงณตอนนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ